โอเคเจริญพรวันนี้อาตมาภาพเดินทางมาที่เรดร็อกเมืองเซโรนาประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่17มิถุนายน2557ก็เดินทางมาจากเมืองฟินิกซ์ห่างจากที่นี่ประมาณ2ชั่วโมงเมื่อวานนี้ไปที่แกรนด์แคนยอนซึ่งก็ห่างจากเซโรนาไปต่อไปอีก2ชั่วโมงนั่นก็แปลว่าถ้าเดินทางจากฟินิกไปที่แกรนด์แคนยอนใช้เวลา4ชั่วโมงแต่ถ้าจากเมืองฟินิกมาที่นี่ใช้เวลา2ชั่วโมงก็อยู่ที่รัฐอาริโซนาที่นี่ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ของโลกหรือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญทางด้านพลังงานเขาบอกว่าบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่มีพลังงานเนี่ยมากที่สุดของโลกสิ่งที่บ่งบอกที่สำคัญก็คือจะมีหินที่เป็นสีแดงจึงเรียกว่า Red Rock